بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهอันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านบอกขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมากและแน่นอนพี่น้องที่รักครับชูโกตในวันนี้เนี่ยที่หนึ่งอัลลอฮฺยังให้เราเดินได้และยังอยู่ในงานศาสนาของอัลลอฮฺได้พี่น้องก็ต้องชูโกตนะครับพี่น้องที่รักว่าวันนี้เนี่ยเราคือคนหนึ่งที่ยังอยู่และในหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นในค่ำคืนนี้นะครับเขาไม่เรียกว่ามาเป็นการสอนแล้วเพราะผมจะบอกกับเยาวชนกับวัยรุ่นตลอดจนพี่น้องทุกท่านเลยนะครับบอกว่าบับลีอับดุรมานนี่ไม่มีลูกศิษย์นะบอกผมไม่มีลูกศิษย์จนตายแล้วอาจารย์มีอะไรครับบอกอินชาอัลลอฮ์ผมมีแค่เพื่อนคนฟังที่อายุมากกว่าผมถือว่าเป็นพี่และถ้ามันเด็กกว่าเราถือเป็นน้องเท่ากันแล้วก็มึงคือเพื่อนผมจึงบอกพี่น้องว่าวันนี้เราไม่ได้ดีไปกว่าใครเลยครับพี่น้องที่รักเราจะไม่ได้มาสอนท่านแต่วันนี้มาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องหนึ่งเพื่อที่จะกำกันตักเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เชิญชวนพี่น้องให้กลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มแรกก่อนบายานทุกครั้งพี่น้องครับอินนามัลอะมาลุบินนิยัตเราขอเริ่มการบายานด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงทุกๆอามันอยู่ที่การตั้งเจตนาวันนี้พี่น้องต้องเช็คตั้งแต่แรกตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านครั้งแรกหากวันนี้เรามาเพื่อที่จะอิสลามและปรับปรุงตัวเราเองแน่นอนครับการฟังศาสนาจะมีผลทันทีแต่วันนี้ถ้าพี่น้องตั้งใจมากินท่านจะอิ่มแน่นอนขอดุอาอย่าลอกขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งอย่ารอบอย่าเพิ่งให้ตกเลยชาลอนะถ้าตกนะพี่น้องย้ายเข้ามานี่แล้วผมจะหมุนเวทีเข้าหาท่านดุอานะครับฉะนั้นวันนี้เราเนียดพี่น้องครับทั้งผู้พูดและผู้ฟังบอกหนึ่งเราต้องพยายามอามันให้ได้สองเราต้องพยายามที่จะดาวะที่จะเชิญชวนพี่น้องคนอื่นๆต่อไปอิสลามจึงมีแค่สองอย่างพี่น้องครับหนึ่งทำสองเชิญชวนไม่มีการบังคับไม่มีการขู่เข็นไม่มีการฟังและแตกแยกไม่มีการฟังและทะเลาะไม่มีการฟังแล้วยิ่งเกลียดชังเมื่อใดท่านฟังแล้วยิ่งเกลียดชังท่านไม่ได้ฟังเรื่องศาสนาพี่น้องฉะนั้นวันนี้เมื่อเราตั้งเนียดแบบนี้ครับหัวข้อวันนี้เราได้รับเนี่ยเราเอ่ยคำว่าดุนยาเลยพี่น้องจะเรียกว่าดุนยาไร้พรมแดนจะ 5G 3G หรือ 4G ก็เติมนี่เป็นคำศัพท์ที่มนุษย์ให้เอาไว้ทำไมมนุษย์ถึงให้แบบนี้ครับสมัยเราเนี่ยเขารุกสมัยยุคนู้นโลกาภิวัตน์จนมาวันนี้มันไปถึง 5G และอินชาอัลลอฮ์มันจะไปมากกว่านี้อีกนั่นคือมนุษย์ให้ความหมายดุนยาเท่าที่เขาเข้าใจแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องได้บอกเรื่องดุนยาให้เรารู้ตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮ์สร้างดุนยานี้มา
จนอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างพวกเราเนี่ย 1,440 กว่าปีพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกเรื่องราวของดุนยานี้เอาไว้เพื่ออะไรครับเจ้าจะได้ไม่หลงกับดุนยาเจ้าจะได้ไม่โดนมันหลอกเจ้าจะได้รู้ว่ามุมินต้องยืนยังไงในดุนยาอันดับแรกพี่น้องที่รักดุนยาฮักเกกัตหรือความจริงของมันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยพี่น้องจำได้หรือไม่วันที่อัลลอฮ์จะสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์บอกแก่บรรดามลาอิกะห์อินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะห์แท้จริงเราจะสร้างคอลีฟะห์ขึ้นมาในพิภพนี้พี่น้องดูว่าพอบอกคอลีฟะห์เนี่ยบางคนเข้าใจบอกเรานี่เป็นตัวแทนอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์มึงนี่ขนาดไหนเป็นตัวแทนอัลลอฮ์เนี่ยบอกคอลิฟะห์ไม่ใช่ตัวแทนอัลลอฮ์แล้วอะไรครับดุนยาอัลลอฮ์สร้างระบบการหมุนเวียนดุนยาเขาเรียกว่าระบบคอลิฟะห์อะไรรุ่นต่อรุ่นเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นของท่านถาวรจริงหรือไม่อัลลอฮ์สร้างดุนยามาพี่น้องวันนี้เนี่ยพื้นดินนี้เราปกครองชื่อโฉนดบ้านเราพี่น้องตายเปลี่ยนชื่อสามีท่านอยู่กับเรา3ปีเป็นสามีเราวันหนึ่งเขาหย่าภรรยาเขามีภรรยาใหม่เขาไม่ใช่สามีเราอีกต่อไปรถเป็นชื่อเราเวลาเราตายมันเปลี่ยนเป็นชื่อลูกดุนยาระบบคอลิฟะห์สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นไม่มีอะไรนี่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะบอกเราว่ามุมินผู้ศรัทธาดุนยาไม่ใช่สถานที่ที่ถาวรไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะพำนักอยู่ตลอดกันพี่น้องจึงดูในกุรอานเวลาอัลลอฮ์กล่าวถึงอาบาดันอาบาดาคอลิดีนฟีฮาอาบาดาเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลขอสักอายะห์เดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์กล่าวถึงดุนยาไม่มีปรากฏพี่น้องครับแต่เมื่อใดเวลาอัลลอฮ์กล่าวถึงที่ความถาวรเนี่ยอัลลอฮ์จะกล่าวไปถึงอาคิเราะห์อย่างเดียวดังนั้นพี่น้องที่รักอันดับแรกเลยเมื่อดุนยาไม่ใช่สิ่งถาวรอัลลอฮ์สร้างเราลงมาวันนี้แน่นอนครับเวลาเราเลี้ยงปลาน่ะพี่น้องซื้อปลามา1ตู้ใส่ปลาเข้าไปในตู้ถามพี่น้องว่าเราใส่ปลากับน้ำอย่างเดียวใช่หรือไม่ปกติเราก็ใส่ปลาใส่น้ำก็จบบอกไม่ใช่คนที่จัดการตู้ปลาเป็นมันต้องใส่ทั้งต้นไม้ใส่ทั้งหินใส่ทั้งสิ่งประดับประดาสุดท้ายปลาวนในตู้มันมองมีทั้งต้นไม้มีทั้งหินมีทั้งสะพานเทียบเทียมความรู้สึกบรรยากาศทั้งหมดแต่ว่ามุสตะกอรุวะมาตาอุนอิลาอินไม่มีปลาตัวใดในโลกที่มันจะอยู่ในตู้อย่างถาวรฉันใดฉันนั้นพี่น้องครับดุนยาอัลลอฮ์สร้างไม่ได้สร้างให้เจ้ามาอย่างดุนยาแล้วก็มองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ทั้งหมดมีหมดเลยคอละกอละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอะห์อัลลอฮ์สร้างให้พวกเจ้าหมดแล้วในดุนยาพี่น้องดูง่ายๆวันนี้น้ำวันนี้แร่ธาตุวันนี้ทั้งหมดทำไมวันนี้มนุษย์สามารถใช้มันได้อย่างง่ายได้ช้างตัวอย่างกับยักษ์คนตัวอย่างกับเอียดเข้าใจเอียดมั้ยแรงตายนะเข้าใจแรงตายคนตายคนตายเอาศัพท์ไปบ้างพี่น้องอย่าพูดกลางอย่างเดียวมันเฉยต้องได้ทั้งหมดมาลายูแรงตายอะไรต้องพูดได้อินชาอัลเลาะห์เหลืออังกฤษก็ต้องสปีกเหมือนกัน
ต้องสปีกับพี่น้องเจอฝรั่งดาว่ามาเลยอันนี้แป๊บหนึ่งผมจะบอกว่าหัวใจมุมินมีการดาว่าโต๊ะแชร์นี่พูดอังกฤษไม่ได้พูดปั๊บปั๊บปั๊บงูงูปลาปลาสเนกฟิตฟิตนะเจอฝรั่ง Hey you if you believe Allah you go to heaven เข้าใจไหม if you don't believe you go to hell บอกโต๊ะแชร์ไม่รู้ไวยากรณ์อะไรทั้งสิ้นรู้อย่างเดียวว่ากูต้องดาว่ามึงให้ได้ทำไมตัวแชร์พูดอย่างนั้นเพราะใช้ศัพท์อื่นไม่เป็นนอกจากศัพท์นี้ของเราจบปโทแต่พูดอังกฤษไม่ได้ตัวแชร์กรีดยางเช้ากรีดยางเย็นพูดอังกฤษไอ้ฝรั่งงงได้จึงบอกพี่น้องว่าเวลาดุนยามาครับอัลลอฮ์สร้างหมดพี่น้องดูสรรพสิ่งทั้งหมดที่สร้างช้างตัวใหญ่มนุษย์ใช้ประโยชน์ได้เพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์สร้างมันไว้ทั้งหมดสำหรับขิดมัดพวกเจ้ารับใช้พวกเจ้าไม่แปลกเลยทำไมดุนยาทั้งหมดอยู่ใต้เท้าซอฮาบะห์ได้แต่วันนี้ทำไมดุนยาอยู่บนหัวเราได้เหมือนอัลลอฮ์ให้คนใช้มาคนหนึ่งแต่เราจัดการกับคนใช้ไม่เป็นท้ายสุดคนใช้กลายเป็นนายเราจริงหรือไม่พี่น้องมีบ้านหลังหนึ่งพอมาเอานี่เป็นคนใช้น่าจะใช้อะไรก็ได้เราไม่รู้จักคำว่าคนใช้ท้ายสุดเรากลายไปรับใช้มันดุนยาคืออย่างนั้นอิสลามจึงไม่มีการบอกว่าธรรมชาติสร้างทำไมอะครับถ้าบอกธรรมชาติสร้างแล้วธรรมชาติมาจากไหนผมบอกถ้าบอกธรรมชาติสร้างนั่นคือจุดจบของคนที่ไม่ใช้ปัญญาใดๆทั้งสิ้นจบครับเหมือนกัน2บวก2ทำไมได้4ไม่รู้ว่าครูสอนแสดงว่ามันจบแค่นั้นจึงบอกพี่น้องว่าดุนยาอัลลอฮ์สร้างมาหมดแล้วให้แก่พวกเจ้าใช้ประโยชน์กับมันให้มากที่สุดแต่อย่างหนึ่งพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนแก่อุมมะห์ทั้งหมดบอกอินนัดดุนยาแท้จริงดุนยาเนี่ยฮุลวะคาดิรอตมันมีรสหวานและมันเขียวชะอมมากในเยอะจะไม่มีใครเบื่อกับดุนยาพี่น้องจะไม่มีใครอิ่มกับดุนยาเคยได้ยินไหมครับผมอยู่บ้านนอกเวลาเราเข้ามากรุงเทพพี่น้องบางคนบอกอาจารย์วันนี้เราทำงานได้เดือนละ80,000ยาอัลลอฮ์ผมมาจากบ้านนอกภาคใต้พี่น้องได้ยินพี่น้องกรุงเทพเดือนละ80,000บอกเดือนละ80,000นี่เวลาเรามองเนี่ยยารับบีขอโทษนะครับแล้วก็ถ้ามึงใช้เนี่ยสบายแล้ว80,000นี่สบายมากพอไม่บัง แม่คิดไปคิดมารู้สึกไม่พอสุดท้าย80,000ไม่พอพี่น้องบอกบังเอาเท่าไหร่100,000มีคนได้เดือนละ100,000ถามไอ้คนได้แสนนึงว่าพอหรือไม่บอกมันกระเถิบอยากได้200,000ดุนยามันจึงเป็นซีฟัตหนึ่งว่ามนุษย์ถ้าไม่รู้จักดุนยาเขาจะไม่รู้จักคำว่าพอจนตายจึงไม่แปลกท่านนบีจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยเห็นอะไรก็ตามมาลีมาลีนี่ทรัพย์ฉันนี่ของฉันจะรู้ตัวอีกทีตอนไหนพี่น้องตอนดินเข้าไปในปากจบชีวิตดุนยาเขาจะรู้เลยว่าทั้งหมดไม่ใช่ของท่านเพลิดเพลินสนุกไม่มีคำว่าอิ่มสำหรับคนที่ไม่รู้จักดุนยาดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนกับอุมมะห์ท่านฟัตตะกุดดุนยาท่านทั้งหลายจงระวังดุนยาจงระมัดระวังดุนยาทำไมล่ะยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างดุนยาให้แก่มุมินทำไมต้องระวังมันด้วยดุนยาเหมือนดาบพี่น้องใช้มันไม่เกิดประโยชน์มันจะกลับมาฟันท่านถ้าพี่น้องใช้มันไม่เกิดประโยชน์มันจะมาเป็นศัตรูฉกาจที่สุดและสุดท้าย
ผู้ที่จะดึงท่านให้ลืมอัลลอฮ์ได้นั่นคือดุนยาท่านจะพินาศเพราะดุนยาจึงไม่แปลกเลยพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ว่ารอซูลเราคือใครเราะห์มะตัลลิลอาลามีนความเมตตาแก่มนุษยชาติไม่มีนบีอีกหลังจากท่านนบีหรอกคอตมุนนบีนบีองค์สุดท้ายชะรีอะห์ทั้งหมดสมบูรณ์แล้วแต่ขาดชะรีอะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราถือว่าประสาทนี้ยังไม่สมบูรณ์นบีรับอามานะห์จริงใจมากนบีมูซาไปยังบนูอิสราเอลนบีชูอัยบ์ไปยังมะดยันแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทั่วมนุษยชาติทั้งมนุษย์และก็จินนบีจะต้องเป็นคนแรกในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักที่จะไปถึงประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ดูความยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่น้องครับแต่ก่อนนบีจะเริ่มในงานดาวะอันยิ่งใหญ่พี่น้องดูว่านบีถูกอบรมยังไงบ้างวันนี้ผู้นำต้องฟังคนมีอำนาจต้องฟังโดยเฉพาะมุสลิมอำนาจเป็นสิ่งที่อร่อยใครๆก็อยากกินแต่ไม่รู้หรอกกินผิดนั่นคือนำโรคอันยิ่งใหญ่มาสู่เจ้าตัวแต่ถ้ากินอย่างถูกวิธีท่านจะมีสุขภาพดีที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกผู้นำมาแบบไร้สาระสิ่งแรกยารอซูลอัลลอฮ์ก่อนท่านจะทำงานดุนยาทั้งหมดก่อนจะเอาอิสลามไปทั่วโลกต้องมีการตัรบียะห์อบรมนบีให้มีหัวใจนบีงดงามอยู่แล้วแต่เป็นการสอนอุมมะฮ์ท่านพี่น้องจำได้ไหมนบีเคยถูกเสนออะไรบ้างเลิกดาวะห์นะมุฮัมมัดเลิกการทำงานอิสลามซะเจ้าจะเอาอะไรบ้างเอาผู้หญิงไหมหรือจะเอาเงินหรือจะเอาอำนาจผมบอกพี่น้องหลายต่อหลายการบายันคนจะหายนะไม่พ้นสามประการนี้พี่น้องพี่น้องไปเปิดดูในข่าวนี่ถ้าไม่ทะเลาะเรื่องแย่งอำนาจก็เรื่องเงินไม่เรื่องเงินมันก็เรื่องผลประโยชน์เรื่องผู้หญิงเรื่องชู้สาวเราในหนังสือพิมพ์ไทยไม่เคยฆ่ากันเนื่องจากสามเรื่องนี้แล้วคนจะเกณฑ์ผู้นำโลกอัลลอฮ์จะอบรมยังไงอ่ะเอาหรือไม่มุฮัมมัดยาอัลลอฮ์สามอย่างนี้คือดุนยานบีปฏิเสธทันทีพี่น้องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นลาวุดีอาติชัมส์อะลายามีนوالقمر على يساري ما تركت هذا الأمر ถ้าวันนี้ดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาฉันและเอาดวงจันทร์มาไว้ในมือซ้ายฉันจะไม่ทิ้งงานนี้เด็ดขาดจนกว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันเสียชีวิตหรือจบลงไปนี่คือคำประกาศของคนที่เอาชนะดุนยานี้ได้พี่น้องเอาชนะสามอย่างนี้ไม่ได้ท่านเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ท่านสู้กับดุนยาไม่ได้ท่านมีจุดยืนไม่ได้นี่คืออัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจึงบอกตัวเองด้วยเอาและอาจารย์บายานะผมก็ไม่รอดไม่รอดอยู่ในการอิสลามเหมือนกับพวกท่านพัดลมไม่ต้องนะครับบังอัลฮัมดุลิลละห์มันต้องเหงื่อมันจะได้ฟิลถ้ามันเย็นแล้วมันช็อตฟิลชาลอนะโอเคพี่น้องที่รักนี่คือดุนยาดังนั้นเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนอั
ลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเตือนให้เราสำทับอีกดูดุนยานะครับแล้วทดสอบกับตัวเราเองว่าจริงหรือไม่อัลลอฮ์บอกอิอ์ลัมท่านทั้งหลายจงรู้เอาไว้ว่าอันนัมัลฮายาตุดดุนยาลาอิบุวะลาฮ์จงรู้แท้จริงดุนยามันคือการละเล่นการหลงลืมละอิบุวะลาฮ์มันคือการละเล่นลาฮ์มันคือการหลงลืมเปรียบเทียบฮิกมัตง่ายๆการเล่นคือเด็กการเพ้อลืมคือผู้ใหญ่เคยไหมครับเราแบบคิดอะไรบนเพอร์เนสไตล์อย่างเงี้ยบังไม่รู้ว่าบังมองนิ่งเลยบังอ้าวอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกละพูดง่ายๆตามภาษาเพลินส่วนเด็กเล่นจนเพลินมาเรียกเข้าบ้านไม่มาเล่นดุนยาคือการเล่นและหลงลืมจริงไหมครับพี่น้องดูดุนยาถ้าเข้าใจว่าการเล่นท่านจะสนุกกับดุนยาค้าขายไปวันนี้ไม่ได้เงินไปน้องถ้าเราคิดว่ามันคือเรื่องจริงเราจะเครียดจึงไม่แปลกที่บางคนฆ่าตัวตายครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเหมือนเด็กเล่นเกมแล้วหัวร้อนไม่เกี่ยวกับข่าวนะเด็กบางคนเล่นเกมอยู่เวลามันเครียดมันทิ้งโทรศัพท์เลยมึงรู้ไหมว่านี่คือเกมไม่ใช่ชีวิตจริงเด็กที่ผูกพันเล่นเกมจนเครียดเด็กพวกนี้พี่น้องที่รักวันอียาซุบิลละเกมเล่นได้แต่ไม่ใช่เอาชีวิตไปอยู่ในเกมเพราะเกมคือการละเล่นดุนยาคือการละเล่นค้าขายวันนี้อาจารย์ไม่มีตังค์เลยขายได้กำไรน้อยมากนี่คือการละเล่นเมื่อด่านนี้มันได้น้อยอินชาอัลลอฮ์ไม่ตายคอนทินิวได้เริ่มใหม่ได้วันนี้อัลลอฮ์ให้5พรุ่งนี้อัลลอฮ์ให้10ได้อย่าโทษนี่คือการละเล่นพี่น้องดูซอฮาบะห์เข้าใจว่าดุนยาคือการเล่นดูอาหนึ่งที่ซอฮาบะห์ขอเลยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุละหมาดซุบฮ์เสร็จละหมาดซุบฮ์ซัยยิดอาลีพี่น้องซอฮาบีจะลินซอฮาบะห์ที่สูงมากเป็นซอฮาบะห์ที่ชอบใช้ในความคิดมากนั่งพิจารณาดุนยาและอาลีท่านอาลีบอกเลยว่าดุนยาตอนลักทุกฉันขอยาเจ้า3ตอลากเลยอย่ามาหาฉันดุนยาเจ้าไปหลอกลวงคนอื่นจงอย่ามาหาฉันพี่น้องดูซอฮาบะห์เข้าใจดุนยาคือการลวงคือการเล่นเมื่อการละเล่นอย่าจริงจังไปน้องริสกีที่อัลลอฮ์ให้ชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ในสิ่งที่ได้รับและอินชากัรตุมอัลลอฮ์ขออย่างเดียวถ้าชูกรอัลลอฮ์เพิ่มเคยเล่นเกมเศรษฐีไหมสมัยเด็กๆชีวิตจริงก็แบบนี้นะครับเราเคยเล่นตะก่อนเด็กๆกับไปน้องเกมเศรษฐีเอามึงได้โรงงานมึงได้โฉนดมึงได้บ้านจริงไหมหวงตายเลยนี่โฉนดกูนี่บ้านพี่น้องหวงนักเลยลุกกินข้าวยังโอบเลยมึงอย่าเอาในโฉนดกูจำได้ไหมมาถ้าเคยก็แก่แล้วเราโอบเลยสุดท้ายเวลามะกริบมาเรียกเข้าบ้านใครเข้าช้ามึงโดนทิ้งหมดเลยตั้งกระดานไอ้ที่โฉนดระยองโรงงานอุตสาหกรรมมันทิ้งหมดเลยบอกทำไมอ่ะนี่อาการละเล่นเมื่อของจริงเรียกการละเล่นคือจบแม่คือของจริงเกมคือการละเล่นอิซานุฟิคอฟิซูรเมื่อสังถูกเป่านั่นคือความจริงการละเล่นดุนยาทั้งหมดคือจบทันทีแม่เรียกคือจบมาลากุลเมาเรียกความตายคือจบเช่นกันดังนั้นพี่น้องครับซอฮาบะห์จึงเข้าใจว่าดุนยาคือการละเล่นและอัลลอฮ์บอกว่าลาอิบุวะละฮุนวะตะฟาคุรุมบัยนะกุมซิฟัตอีกหนึ่งซิฟัตดุนยาต้องระวังมนุษย์ชอบในการโอ้อวดกันจริงไหมครับตะฟาคุรุมบัยนะกุมตะกาซุรุนฟิลอัมวาลิวัลเอาลาด
เราชอบโชว์เรื่องทรัพย์และเรื่องลูกหลานจริงหรือไม่ลูกฉันเป็นอย่างนั้นลูกกูเป็นอย่างนี้หาสอบัดสักคนลูกอบูตอลฮะรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องหลังจากเสียชีวิตคนเดียวลูกหลังจากนั้นไม่รู้กี่ท่านเป็นฮาฟิซหมดเลยเคยมีสักหนึ่งรีวายัดไหมที่อัตอลฮะมาบอกแก่ผู้คนว่าลูกฉันเป็นฮาฟิซลูกฉันเป็นอาเลมไม่ปรากฏแม้แต่รายงานเดียวแล้วใครเป็นคนพูดซอฮาบะห์คนอื่นพูดอานัสพูดเจ้าตัวจะไม่พูดพี่น้องดูว่าอุมัรบินคอตบเคยชมอิบนุอุมัรสักครั้งไหมครับคนเสนออิบนุอุมัรเป็นคอลิฟะหลังจากอุมัรด้วยซ้ำซิกก์อาลิมและตักวามุตตะกีนมากอุมัรบอกอิบนุอุมัรเป็นไม่ได้มีไหมครับผู้นำมาให้ลูกขึ้นสอดตำแหน่งอุมัรบอกอิบนุอุมัรขึ้นไม่ได้เขาเป็นที่ปรึกษาพ่อห้ามขึ้นตำแหน่งซอฮาบะห์จะไม่หลงกลดุนยาอย่าอวดเรื่องลูกอย่าโชว์เรื่องลูกหลานฉันทำงานไอ้นั่นอย่าโชว์เรื่องหลานทำไมอะครับซีฟัตโชว์คืออิบลิสเมื่อโชว์ชัยฏอนจะเล่นกับท่านจนบางครั้งเกิดการอุจุบขึ้นในตัวเราเองเกิดตะกบุตรในตัวเราเองสามารถจึงผ่านตรงนั้นได้เราผ่านได้หรือไม่ตะฟาคุรโชว์กันซับจึงไม่แปลกงานแต่งงานเหมือนรวมงานทองเลยเป็นองค์ที่ได้จริงๆมุสลิมเนี่ยปลอดภัยตั้งนานแล้วนะครับจริงๆเราใส่ทองเส้นละร้อยเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นถ้าไม่ใส่ข้างนอกก็ไม่รู้มันจะใส่ทำไมข้างนอกพี่น้องใส่ทอง10บาทอยู่ในฮิญาบใส่ร้อยบาทจนคอตกคนก็นึกว่าคอเคล็ดรีบเก็บเลยมาใครใส่ข้างนอกเสียบไปก่อนทำไมตั้งข้างนอกฮิญาบปิดหมดเลยพี่น้องดูว่าฮิญาบปิดหมดและเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามาชาอัลลอฮ์สุนนะนบีแบบอย่างคำสั่งจากอัลลอฮ์ถ้าปฏิบัติได้อินชาอัลลอฮ์บริสุทธิ์ตัวท่านทำไมซูเราะตุนนูรจึงมีชื่อว่านูรครับแต่ว่ารัศมีพี่น้องดูในซูเราะนูรอัลลอฮ์สอนอะไรบ้างอัคลากทั้งนั้นเลยถ้าปฏิบัติตามซูเราะนี้ได้อินชาอัลลอฮ์ชีวิตก็มีนูรดังนั้นวันนี้ดุนยาคือที่โอ้อวดที่โชคและท้ายสุดเกิดอะไรขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับสิ่งแรกๆที่นบีสอนซอฮาบะห์แน่นอนว่าสอนให้รู้จักเจ้าของดุนยาก่อนรู้จักเจ้าของดุนยาว่าคือใครฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงรู้ว่าพระองค์คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเรารู้จักเจ้าของก็ไม่ต้องกลัวมันแล้วขอโทษนะครับพูดให้เห็นภาพง่ายๆพี่น้องเดินออกหน้าปากซอยหมาตัวหนึ่งเห่าประจำเลยกลัวหมดเลยบอกหมาใครไม่รู้อ๋อนี่หมาไอ้แดงเนี่ยพอเรารู้เป็นหมาไอ้แดงพี่น้องเทรักเวลาเราจอกจากบ้านพี่แดงจับหมาหน่อยพี่แดงรู้ว่าเรามาพี่น้องจับไว้ให้เราเดินสบายรู้จักเจ้าของหมาปลอดภัยจากการถูกหมากัดอินชาอัลลอฮ์รู้จักเจ้าของดุนยาปลอดภัยจากการโดนดุนยาหรอกซอฮาบะห์เรียนรู้ก่อนเลยบอกอัลลอฮ์คือเจ้าของและอัลลอฮ์คือพระเจ้าสอนนบีสอนซอฮาบะห์ในสมถะอัซซุฮดซุฮดความซาฮิดความสมถะจึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ขาบอกอาจารย์มุสลิมต้องสมถะบอกใช่ฉะนั้นไม่ได้แล้วเราใส่เสื้อตัวเป็นพันเนี่ยไม่สมถะก็บอกไม่ใช่เสื้อตัวเป็นหมื่นก็สมถะได้ตราบใดที่เป็นเงินเราเองสมถะไม่ใช่ว่าต้องใส่เสื้อขาดสมถะไม่ใช่ว่าต้องใส่เสื้อแบบโอ้โหพี่น้องที่รักถ้าไม่มีตังค์จริงๆว่ากันแต่ถ้ามีเงินเสื้อดีไม่ใส่ใส่เสื้อขาดระวังนั่นไม่ใช่สมถะมันจะกลายเป็นริยาแต่งตามฐานะที่อัลลอฮ์ให้แต่สมถะคืออะไรซิกกะมาอินดัลลอฮ์เชื่อมั่นกับสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์และสองไม่เชื่อกับสิ่งที่มีกับตัวเองจริงไหมครับพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์ดุนยาผมจะยกตัวอย่างบอกกับพี่น้องจริงๆเมื่อเรารู้ว่าดุนยาคือสถานที่แบบนี้ซอฮาบะห์รู้จักว่าดุนยาเป็นแบบนี้วันนี้สิ่งใดที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ต้องการให้เราชุกรและขอบคุณพี่น้องเคยหรือไม่ในจุดบางครั้งที่เราไม่มีอะไรเลยเราเคยอดข้าวกิน 3-4 วันติดๆหรือไม่เราเคยผ่านความลำบากแบบนั้นหรือไม่นบีจะสอนความสมถะแก่ซอฮาบะห์อัลลอฮ์จะไม่ให้นบีสอนด้วยคำพูดอย่างเดียวครั้งหนึ่งท่านอุรวะรอฎิยัลลอฮุอันฮุยกอาหารมาให้ท่านหญิงไอชะห์อุรวะนี่เป็นหลานท่านหญิงไอชะห์นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตเสียไปแล้วยกอาหารมาให้ท่านหญิงไอชะห์มาที่อาหารพี่น้องยกขึ้นจะกินแล้วนางก็ตั้งพอยกอีกแล้วก็ตั้งสองสามครั้งพี่น้องยกจะกินแต่กินไม่ได้ตั้งแล้วก็ร้องไห้บอกยาอุมมุลมุอ์มินีนโอ้แม่ของบรรดาผู้ศรัทธาท่านร้องไห้ทำไมท่านยังไงชะนี่อาหารท่านยังไงชะร้องไห้แล้วร้องไห้มากขึ้นได้เลยบอกแม่ร้องไห้ทำไมฉันกินไม่ได้ท่านอิอาชาบอกฉันกินไม่ได้เพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของท่านไม่เคยกินขนมปังที่ทำจากแป้งสาลีเนี่ยกิน2วันติดๆในชีวิตไม่เคยได้รับเลยไอชาร้องไห้ฉันกินไม่ได้นบีไม่เคยกินอาหารสองวันติดๆอย่างอร่อยเลยพี่น้องทำไมนบีลำบากทำไมนบีอดเอาไม่ยารอซูลัลลอฮ์วันนี้เราจะให้ทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดแก่ท่านยารอซูลบอกไหมถ้าได้ฉันจะบริจาคฉันอยากจะหิวและอิ่มสลับวันกันไปยาอัลลอฮ์ไอชาร้องไห้จนบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเราบรรดาครัวเรือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนันซุรุลอิลันฮิลานเรามองที่ฮิลานเดือนเสี้ยว3เสี้ยวเดือนติดเราไม่ได้กินอะไรเลยในครอบครัวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลัลอัสวะดัยนอกจากน้ำและอินทผลัมเท่านั้นหะดีษนี้เราฟังไปน้องที่รักบางทีเราฟังก็เราก็เข้าใจว่าอ๋อนบีแค่นั้นลองฟังให้ลึกกว่านั้น2เดือนเต็มๆไม่ได้กินอะไรนอกอินทผลัมกับน้ำถ้าเป็นเราทนได้หรือไม่เป็นเราทนได้หรือไม่พี่น้องลำบากวันนี้ท่านยังมีเสื้อผ้าท่านยังมีอาหารซอฮาบะห์อัลลอฮ์ให้มีอะไรจนอาลีซุฟฟะห์
มาละหมาดกับท่านนบีนบีสั่งสตรีมุสลิมาว่าอย่าลุกจากสุญูดจนกว่าผู้ชายจะยืนหมดก่อนเพราะไม่อย่างนั้นจะเห็นเอารอเขาได้ผ้าจะใส่ยังไม่มีร้องไห้หิวอดอยากมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกซอฮาบะห์เลยว่าถ้าเจ้ารู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรให้เจ้าบ้างเจ้าอยากจะจนและขัดสนยิ่งกว่านี้ดุนยาพี่น้องอัลลอฮ์ให้หมดทั้งคนที่อัลลอฮ์รักและเกลียดถ้าทรัพย์คือสิ่งที่อัลลอฮ์รักคนที่รักที่สุดคือกอรุนถ้าอำนาจคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักผู้ที่อัลลอฮ์รักคือนัมรุดคือฟิรอูนแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่รักซอฮาบะห์จึงเข้าใจแล้วครับว่าสมถะดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ให้ชุกุรแต่ไม่ยึดติดว่านี่คือของฉันตลอดไปถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ชุกุรฝนละครับกี่โมงแล้วบ้างอีก15นาทีอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ชุกุรเพราะอะไรครับเพราะไม่ให้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้ผมเคยบอกพี่น้องท่านอิบราฮิมบินอาดัมรอฮิมะฮุลลอฮ์ซัยยิดุตตาบิอีนเป็นตาบิอีนเป็นซะลัฟเป็นศอลิหอิบราฮิมบินอาดัมยอมสละทั้งหมดจะกินอะไรก็ตามจะไม่กินถ้าไม่ได้ทำด้วยตัวเองเข้าใจหรือยังครับทำไมอาเลมในอดีตจึงมีความน่าเกรงขามเพราะเป็นอาเลมที่ไม่เคยแบมือขอใครเลยทำไมคนดังอีตะก่อนจึงน่าเกรงขามคอลิฟ่าต้องยอมสยบมาหาเขาเพราะเขาไม่เคยแบมือให้กับดุนยาเลยทำกินด้วยมือตัวเองได้แค่ไหนกินแค่นั้นไม่ได้ก็อดวันหนึ่งพี่น้องที่รักท่านอิบราฮิมบินอาดัมจะเป็นคนเดินทางไปทั่วครั้งแต่อย่างเดียวอย่ารู้ว่าเป็นท่านถ้าที่ไหนรู้ว่านี่คืออิบราฮิมท่านจะทิ้งแล้วไปที่อื่นทันทีของเราไม่ใช่ถ้าคนรู้จักยิ่งร้อยท่านไม่ชอบรู้จักปุ๊บไปที่อื่นเลยพี่น้องฮิจเราะห์ไปที่อื่นต่อไปผมเคยบอกพี่น้องว่าแต่ที่นี่ผมไม่เคยบอกแก่พวกท่านเรื่องราวที่ดีมากเห็นคนข้างถนนพี่น้องที่รักอิบราฮิมเป็นอาดัมไม่มีมือไม่มีขาพิการทั้งสองด้วนแขนก็ด้วนขาก็ด้วนตาบอดอีกและเป็นโรคผิวหนังยั่วเยี้ยเลยแล้วกินยังไงอ่ะบังคนมาช่วยคิดมัดป้อนไหนดูนะไม่มีมือไม่มีแขนเวลาได้ริบริสกีอาหารอัลลอฮ์ให้ยารอบคนมาช่วยคิดมัดป้อนไหนอิบราฮิมเราเห็นอย่างนั้นพี่น้องเป็นเราเอาไหมครับเราบอกเราลำบากยังไม่เคยเจอขนาดนี้นะพี่น้องชายคนนี้บอกอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละอิบราฮิมเราอัลฮัมดุลิลละพี่น้องฉันถามท่านหน่อยเมื่อกี้ท่านว่าอะไรนะบอกอัลฮัมดุลิลละแขนท่านไม่มีขาก็ด้วนไอ้นบีแล้วบ้านเจ้าอยู่ไหนเขาบอกบ้านฉันก็นี่ไงถนนนี่ไงอิบราฮิมมืดก็นอนยารบบ้านไม่มีพิการทั้งแขนทั้งขาและตาเจ้าบอดเป็นโรคผิวหนังฉันได้ยินท่านกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องคนตาบอดยาอิบราฮิมยารบยาอิบราฮิมท่านรู้ได้ยังไงว่าฉันคืออิบราฮิมคนตาบอดพิการบอกมาจฮัลตุชัยอ์นมุนซุอะเราฟตุลลอฮ์ฉันไม่เคยประสบกับความโง่เลยอิบราฮิมเอ้ยหลังจากวันที่ฉันรู้จักอัลลอฮ์อิบราฮิมพอแล้วที่ผู้ชายคนหนึ่งจะชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์เรื่องอะไร
แค่วันนี้อัลลอฮ์ให้ลิ้นฉันรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้หัวใจชุกอดอัลลอฮ์ได้พอแล้วอิบราฮิมลิซานันซากิรันวะกัลบันชาคิรวันนี้อัลลอฮ์ให้เรายิ่งกว่าลิ้นกับหัวใจอัลลอฮ์ให้เงินอัลลอฮ์ให้รถพี่น้องอายอัลลอฮ์หรือไม่ท่านเอาเนียมัดอัลลอฮ์ไปในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ท่านขับรถไปในทางมัสยิดท่านเอาตามองในสิ่งฮารอมสุดท้ายท่านไม่ละหมาดท่านก้มหัวให้มักลุกท่านสยบให้อำนาจแต่ไม่ยอมสยบต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันนี้ท่านจะบอกอัลลอฮ์ยังไงท่านมีบ้านท่านมีแอร์ท่านมีความสุขชุกรอัลลอฮ์หรือไม่ซุมมาลาตุสอาลุนนายาวไมซ์วันกิยามัตอัลลอฮ์จะถามเนี่ยมันทั้งหมดทำยังไงบ้างชุกรหรือไม่ขอบคุณหรือไม่นี่จะต้องถามไม่แปลกทำไมซาบัดร้องไห้ดื่มน้ำแก้วเดียวชุกรขอบคุณอัลลอฮ์เพราะเนี่ยมันนี่อัลลอฮ์ถามแน่นอนพี่น้องที่รักวัลลอฮ์เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์ทั้งผมและพี่น้องผัวเมียคู่นึงไม่มีตังค์มีภาระต้องจ่ายไม่มีอะไรเลยทำยังไงไอ้เมียก็ไม่มีผัวก็ไม่มีพี่น้องบอกอย่างเดียววันนี้ไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วนอกจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วัยรุ่นมันถามอาจารย์เวลาขอกับอัลลอฮ์ต้องพูดยังไงบอกมึงพูดอย่างที่มึงอยากพูดมึงไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคำอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดอย่างที่ท่านอยากพูดสำคัญที่สุดคือออกจากหัวใจยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์วัลลอฮ์วัลลอฮิลลาซีลาอิลาฮะอิลลาฮูสาบานต่ออัลลอฮ์พี่น้องผัวเมียไม่มีตังค์ทั้งคู่วันหนึ่งคนมาไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนสนิทแบบโตมาด้วยกันนะครับรู้จักกันไม่ถึงสี่เจอกันแค่ครั้งเดียวเจอกันสองครั้งมาครั้งที่สามเยี่ยมเยียนเสียหรอสุดท้ายคุยจบไปน้องอัลลอฮฺอักบาร์แกหยิบทองคำห้าบาทยื่นให้วัลลอฮฺผมพูดด้วยนามของอัลลอฮฺห้าบาทไปน้องตกบาทละ30,000กว่าญาติไหมพ่อแม่หรือไหมอาลุงป้าน้าอาได้ไหมไม่ลิวาจัยละเอาไปเลยเจอสามครั้งแล้วให้เลยท่านให้ได้ได้ไหมกับลูกท่านกับพี่ท่านกับน้องท่านเขาให้โดยไม่มีอะไรเลยไม่ลงในเฟซไม่โชว์โซเชียลอินชาอัลลอฮ์อิคลาสผัวบอกเมียอะไรว่าเห็นหรือยังริสกีดุนยาอยู่กับเจ้าของเอาของไม่ทิ้งยาอัลลอฮ์ไปไม่ถึงไม่ถึงกี่วันไปน้องอัลลอฮ์เพิ่มมาอีกจังหวะไม่มีตังค์เอาไปอีก2บาททั้งหมด7บาทคิดเป็นราคาประมาณ 200,000 กว่าบาทให้แบบไม่มีปันธะใดๆทั้งสิ้นผัวบอกเมียเมียบอกผัวยิ่งเดียวที่เราทำได้นี่คือการทดสอบอัลลอฮ์ฮาซามินฟัตลิร็อบบีอัลลอฮ์จะดูชุกรหรือกุฟรยอมรับในความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์หรือยังสยบหรือยังยอมหรือยังเชื่อมั่นหรือยังต่อมานี่นะหรือยังเข้าใจหรือยังว่าดุนยาของใคร
จึงไม่แปลกอัลลอฮ์บอกมุมินลาตะคอฟเจ้าอย่ากลัวนบีมูซาอะลัยฮิสลามไปเจอผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณเวลานั้นฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์ยาร็อบฉันกลัวว่าเขาจะทำร้ายลาตะคอฟอย่ากลัวมูซาและฮารูนอินนานีมาอะกุมาอัสมาอูวะอะรอข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองข้าได้ยินและเห็นทั้งยาอัลลอฮ์วันนี้อยากให้พี่น้องเชื่อมันอยากให้พี่น้องเยือกเย็นอยากให้พี่น้องมั่นใจดุนยาเป็นของท่านขึ้นมาท่านรับใช้ท่านจงอย่ารับใช้ดุนยาผมจะขอว่าให้มุสลิมรวยรวยให้มุมินรวยรวยแต่ขอให้เป็นมุมินที่แท้จริงเพราะมุมินรวยอินชาอัลลอฮ์จะเหมือนกับท่านอับดุลรอมานรวยอิบนุอาวฟ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะฮ์ที่รวยเขารวยแล้วยิ่งใหญ่ไม่ใช่ยิ่งใหญ่ตัวเองบรรดาอุมมะฮ์อิสลามได้กินหมดเลยทรัพย์ในมะดีนะห์ฟุกอรอฟากีรมิสกินได้กินเงินอิบนุอาวฟ์หมดเลยนี่คือซอฮาบะฮ์สุดท้ายพี่น้องครับวันนี้จึงบอกพี่น้องว่ามุมินผู้ศรัทธาวันนี้บางคนขับเฟอร์รารี่ไปออกงานถูกไหมขับเบนซ์สปอร์ตราคา10กว่าล้านไปออกงานกาล่าดินเนอร์ไปออกงานสังคมมุสลิมเบนซ์2ประตูเบนซ์สปอร์ตเฟอร์รารี่ปอร์เช่กูขับไปละหมาดมัสยิดแค่นั้นเองจะไปไหนก็ได้เราขับมาละหมาดสุเราเจอโต๊ะแชร์ข้างทางบอกแชร์ขึ้นรถไปมัสยิดคนตกใจให้ลดราคาเป็น10ล้านทำไมมาขับแบบนี้บ้างนี่แหละครับของเล่นดุนยาผมนี่คือการดาว่าชนิดหนึ่งสอนมนุษย์ให้รู้ว่ามุมินมองดุนยายังไงและท้ายสุดดุนยาจะรับใช้ท่านเหมือนกับที่รับใช้บรรดาซอฮาบะฮ์มาแล้วและไม่แปลกพี่น้องอียิปต์ถูกพิชิตด้วยกับซอฮาบะฮ์อียิปต์ในอดีตมิสร์ยุคอุมาร์บินคอตอบเอาอิสลามไปทั้งอียิปต์ชนะด้วยอะไรด้วยอัสบาบซอฮาบะฮ์คนเดียวในการพูดซัยยิดินาอุบาดะห์บินซามิตรอฎิยัลลอฮุอันอุบาดะห์เป็นมุตะกัลลิมคนเดียวพี่น้องที่ซอฮาบะฮ์บอกว่าท่านต้องพูดกับผู้นำมิสร์อียิปต์ตอนนั้นคือมุกาวกิสเป็นผู้นำแต่ไม่ใช่มุสลิมอุบาดะห์เป็นตัวแทนมุสลิมพี่น้องตัวดำฉลูดเลยมุกาวกิสบอกเปลี่ยนคนพูดได้ไหมฉันไม่อยากพูดกับคนดำสุดท้ายอุบาดะห์บอกว่าสำหรับพวกเรามุสลิมลาฟัดลาลิอะฮัดอะลาอะฮัดอิลลาบิตักวาพวกเราจะไม่มีใครดีกว่าใครนอกจากการตักวาเท่านั้นฉันอุบาดะห์บินซามิตมหาท่านวันนี้มุกาวกิสสิ่งที่ซอฮาบะฮ์พูดมุกาวกิสนะอีมุดดุนยาความสงบความสบายในดุนยาสำหรับพวกเราไลซะบินะอิมมันไม่ใช่ความสุขเลยพูดเหมือนคอลิดไหมครับคอลิดบอกฉันมาหาพวกท่านมากับกลุ่มชนหนึ่งที่เขารักความตายเหมือนกับที่พวกท่านรักในการดื่มเหล้ายาอัลลอฮ์ใครไม่ติดเหล้าไม่รู้คนติดเหล้าอยากกินเหล้าที่สุดคนซอฮาบะฮ์อยากตายยิ่งกว่าคนอยากเหล้ายกธงตั้งแต่ยกแรกอุบาดะห์บอกวัลลอฮิอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณอัลลอฮ์เลยมุกาวกิสอัมมาอะนาฉันนะมุกาวกิสมาอะฮาบุมิอะตารุจุลมินอะดูวีฉันคนเดียวนะมุกาวกิสไม่เคยประมาทหรือไม่เคยกลัวเลยถ้าวันนี้พวกท่าน100คนจะมาหาฉันคนเดียว1ต่อ100ฉันก็สู้มุกาวกิสวะอัสฮาบีฮุมุฮุมและบรรดาซอฮาบะฮ์เพื่อนฉันที่อยู่ข้างนอกกุลุมมิสลีทั้งหมดเหมือนฉันหมดเลยเอาอัชชัดดูหรือจะรุนแรงยิ่งกว่าฉันด้วยซ้ำยารับบีมุกาวกิสอาซีมุลมิสรีผู้นำอันยิ่งใหญ่ของมัสยิดตัวสั่นเมื่ออยู่ต่อหน้าอุบาดะห์เพราะอะไรครับอุบาดะห์ไม่ได้มีกองทัพใหญ่โตไม่ได้มีนิวเคลียร์ไม่ได้มีคนตามเป็นล้านไม่ได้มีคนตามเป็นแสนมีแค่เขากับอัลลอฮ์และรู้จักว่าดุนยาคืออะไรท้ายสุดดุนยาจึงรับใช้ซอฮาบะฮ์
วันนี้พี่น้องที่รักครับเราอยู่ในดุนยาอินชาอัลลอฮ์เชื่อผมเถอะครับเราอยู่ไม่นานหรอกพี่น้องพี่น้องเกิน30นี่ก็มากกว่าครึ่งชีวิตแล้วพี่น้อง50นี่ไม่นานแล้วครับพี่น้องอีก10กว่าปีชีวิตอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจําไว้อย่างว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่วงที่สุดแก่อุมมะห์ท่านซอฮาบะห์หิวจนสลบต่อหน้าห้องนบีซอฮาบะห์เอาท้องถูกับปืนเอาหินผูกกับท้องแต่นบีก็ไม่ได้เคยร้องไห้เนื่องจากเรื่องนี้แต่นบีบอกว่ามัลฟักรออัคชาอะลัยกุมฉันไม่กลัวเลยว่าพวกท่านจะประสบกับความยากจนวะลากินอัคชาอันตุบซะตุดดุนยาอะลัยกุมแต่ฉันกลัวว่าดุนยาจะมาหาพวกท่านและวันนั้นอุมมะห์จะหายนะทำไมอุมมะห์ร้องไห้ในวันที่อิสลามไปถึงเปอร์เซียซับกานิมาอยู่ตรงหน้าอุมมะห์ร้องไห้ทำไมร้องไห้วันนี้เราชนะบอกไหมไม่มีกลุ่มชนใดที่ผลประโยชน์ดุนยาอยู่ข้างหน้านอกจากความเป็นศัตรูและเกลียดชังจะเกิดทันทีจริงหรือไม่อุมมะห์อิสลามเราไม่เคยทะเลาะกันเรื่องอื่นนอกจากเรื่องเงินและผลประโยชน์สิ่งที่อุมมะห์บินคอตอบกลัวที่สุดคือเรื่องนี้ครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายวันที่นบีจะวะฟาตพี่น้องที่รักประมาณก่อนท่านวะฟาตประมาณ1อาทิตย์รอซูลลุกจากห้องท่านเดินไปที่บักกีดุอาให้ชาวบักกีดูอาเสร็จนบีกลับพี่น้อง เดินมาที่ฮุจรอตท่านนะพี่น้องไปอุมรอพี่น้องไปที่บักเกียพี่น้องเดินกลับมองเข้ามาที่โดมเขียวที่เราดอท่านนบีนั่นนบีเดินกลับเส้นนั้นเดินไปไม่ถึงห้องพี่น้องนบีร้องไห้มายุบขี้กับยารอซูลอัลลอฮ์ร้องทำไมยารอซูลท่านนบีบอกฉันคิดถึงพี่น้องฉันคิดถึงพี่น้องฉันซอฮาบะห์ที่อยู่หลายรอบบอกพวกเราคือพี่น้องท่านพวกเราคือพี่น้องท่านนบีบอกไม่ใช่บัลอันตุมอัสฮาบีท่านคือเพื่อนฉันท่านคือซอฮาบะห์พี่น้องที่นบีคิดถึงมันอามะนบีวะลัมยะรูนคนที่อีมานต่อฉันโดยที่เขาไม่เคยเห็นฉันเลยนบีคิดถึงใครพี่น้องนบีร้องไห้ให้ใครอัลลอฮุมมะอุมมะตีถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษเขาคือบ่าวอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อุมมะตีอุมมะฉันยาอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องแปลกใจทำไมนบีนอนไม่หลับทำไมนบีร้องไห้ทำไมนบีไม่เคยนอนสบาย23ปีไม่ได้ห่วงฟาติมะห์ไม่ได้ห่วงแค่ไอชะแต่นบีห่วงอุมมะห์ทั้งโลกถ้าถามใจท่านนบีคนเดียวนบีก็อยากให้รอดจนอัลลอฮ์เตือนฟะละอัลละกะบาคิอุนนัฟซักอะลาอาซาริฮิมอิลลัมยูมินูบิฮาซัลฮะดีษอัสฟบางครั้งเจ้าจะทำตัวเจ้าหายนะเลยมุฮัมมัดเนื่องจากที่พวกเขาไม่ศรัทธานบีห่วงนบีเครียดพี่น้องที่รักครับฉะนั้นแน่นอนว่าเราสูญจากเราไปแล้วแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรอพวกเราทั้งหมดที่อัลฮาวด์บ่อน้ำของท่านแล้ววันนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เราเห็นแค่เราดวันนี้เราแค่เข้าไปในแผงกั้นวันนี้แค่เรายืนละหมาดที่เรายังสั่นเลยพี่น้องเรายังร้องไห้เรามองเข้าไปในเราด้อในหุจรอดพี่น้องผ้าเขาปิดมองไม่เห็นอะไรเลยแต่แค่รู้ว่านี่คือสถานที่รอซูลอยู่
นี่คือสถานที่ที่ชาวบ้านมาฟังนี่คือสถานที่ที่ชาวบ้านมาร้องไห้คิดถึงนบีนี่คือสถานที่ที่บิลาลมาปรับทุกข์มาคุยมาบอกมาปรึกษามาหัวเราะมาสนุกมามีความสุขกับรอซูลเราไม่ได้กลิ่นรอซูลเลยนบีรักเรามากนบีห่วงอุมมะห์มากแต่ยาฟาติมะโอฟาติมะอันกิดีนับสักมินันนารลูกต้องปกป้องตัวลูกให้พ้นนรกให้ได้พ่อช่วยอะไรไม่ได้นาทีอัลลอฮ์นบีรักปูทางทั้งหมดให้อุมมะห์แล้วเราอยู่อีกไม่นานพี่น้องถึงเวลาเราต้องกลับสิ่งที่เราต้องการที่สุดคืออะไรแน่นอนครับคือการพักผ่อนตลอดกาลยาอัลลอฮ์เราเหนื่อยแล้วพี่น้องในดุนยาเหนื่อยมากพี่น้องครับอัลลอฮ์สอบไม่หยุดเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวร้องเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวเหนื่อยมากดุนยาท่านอยากจะเหนื่อยอาคิเราะห์อีกใช่หรือไม่ยาร็อบไม่เอาแล้วได้เวลาพักแล้วพี่น้องที่รักช็อตสุดท้ายขอให้เราได้พักผ่อนตลอดกาลในวันที่นบีเรียกเราและอุมมะห์จะไปดื่มน้ำที่อัลเฮาเกาซัรของท่านเรื่องจริงแน่นอนครับแล้วท่านจะรู้ว่ามาชาอัลลอฮ์บุคคลที่รักท่านที่สุดคนหนึ่งอาซีซุนอะลัยกุมอัลลอฮ์บอกเขามีความเป็นห่วงต่อบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องเป็นห่วงต่ออุมมะห์ผู้ศรัทธามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีจะยืนรอเราที่นั่นและท่านจะให้น้ำดื่มแก่พวกอุมมะห์ท่านมาชาอัลลอฮ์และท้ายสุดขอให้เราได้อยู่กับท่านในสวรรค์ของอัลลอฮ์ตลอดกาลพี่น้องดูหน้านบีเช้าดูหน้าท่านนบีเย็นท่านอาลีบอกว่าความรู้สึกเราเวลาดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์มันเหมือนกับการกินน้ำเย็นจัดๆในวันที่อากาศร้อนมากๆมันยิ่งกว่าสดชื่นชาวบ้านรอดิยัลลอฮุอันฮุนั่งร้องไห้ในมัสยิดเหมือนจะตายพี่น้องท่านนบีถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นชาวบ้านบอกยารอซูลุลลอฮ์เวลาฉันกลับบ้านฉันอยู่ไม่ได้ฉันคิดถึงท่านฉันต้องมาดูท่านแต่ซาบานรู้ว่าท่านคือรอซูลซาบานคือคนธรรมดาวันนี้ฉันคิดถึงฉันมาหาท่านได้วันกิยามะห์ฉันคงไม่ได้เจอท่านอีกแล้วยารอซูลอัลลอฮ์ท่านจะต้องอยู่สวรรค์ชั้นสูงหน้าที่อัลลอฮ์ซาบานเป็นคนธรรมดาฉันคงไม่ได้เจอท่านอีกตลอดไปซาบานร้องไห้จนอัลลอฮ์ลงว่าบรรดาคนซอลเลห์จะได้อยู่กับบรรดานบียีนบรรดาชูฮาดะบรรดาซอลิฮีนจึงเป็นจุดประกายความบังซาบะจะได้อยู่กับนบีตลอดไปพี่น้องซอฮาบะรักนบีด้วยชีวิตไม่ได้รักด้วยคำพูดถ้ารักแค่คำพูดนั่นมุนาฟิกไม่ใช่ซอฮาบะซอฮาบะพูดแล้วทำยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องซาบะท่านหนึ่งสงครามบาดร์300ต่อ 1,000 บอกยารอซูลุลลอฮ์เอาจะนี่พี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม้ครั้งหนึ่งโดนท้องซาบะซาบะบอกเจ็บนะยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกฟักตัสทั้งนั้นท่านตีคือพี่น้องซอบัดก็จับจะตีคืนแน่นอนพี่น้องเมื่อจะตีสุดท้ายทิ้งไม้แล้วกอดท่านนบีกอดร้องไห้พี่น้องท่านนบีถามทำไมถึงทำแบบนั้นบอกยารอซูลุลลอฮ์นี่คือความตายที่กำลังอยู่ข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์มั่นใจว่าฉันไม่รอดแน่ฉันอยากใจคนสุดท้ายในแผ่นดินนี้บนดุนยาที่ฉันจากคนสุดท้ายที่ฉันสัมผัสคือท่านยารอซูลุลลอฮ์เด็กหนุ่มคนหนึ่งถามกับซาดพี่น้องที่รักที่รัก
ท่านอบูบัยดาบินจารอหรือท่านซาดบินอบีวะกอสวัลลอฮุอะลัมมีอะไรจะบอกรอซูลไหมเดี๋ยวฉันจะไปบอกท่านนบีเองหลังจากนบีวะฟาตแล้วบอกถ้าเจอนบีฝากสลามด้วยทำเดียวพี่น้องเด็กหนุ่มคนเดียววิ่งเข้าใส่โรมันทั้งกองทัพเขาให้หมดแล้วทั้งชีวิตอานัสบินนัดรินเมื่อประกาศว่านบีเสียนบีวะฟาตอานัสบอกและเราจะอยู่ทำไมบนดุนยาเมื่อนบีไม่มีแล้วทั้งหมดจงตามนบีไปจึงไม่แปลกอานัสบินนัดริน80แผลในชีวิตท่านสภาพมายัดจำไม่ได้เลยครับพี่น้องหลับที่โอฮุดในวันนี้นี่คือซอฮาบะห์อุมัรบินคอตอบวีรบุรุษราชสีห์แห่งโลกอิสลามวินาทีแรกบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟาตยาร็อบบีอุมัรบินคอตอบไปหน้าบ้านท่านนบีบอกใครบอกนบีตายฉันจะฟันมือทันทีรอซูลไม่ได้เสียรอซูลไม่ได้ตายนบีไปหาอัลลอฮ์เมื่อนบีมูซาไป40วันนบีจะกลับมาอุมาร์ร้องไห้ตกใจมากนบีจากเขาไม่ได้ใครคิดฆ่านบีแล้วสุดท้ายใครที่ขอตายกับนบีอุมาร์บินคอตตอบให้ชะฮีดแก่ฉันด้วยยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันชะฮีดบนแผ่นดินนบีด้วยยาอัลลอฮ์อามีนอุมาร์บินคอตตอบอัลลอฮ์รับดุอาไม่ใช่ชะฮีดที่มาดีนาอย่างเดียวชะฮีดบนตำแหน่งที่ยืนละหมาดกับท่านนบีเขาจึงเรียกว่าชะฮีดุลมิฮรอบแล้ววันนี้เราพี่น้องที่รักครับดุนยาเราต้องทิ้งมันแน่นอนเราต้องจากมันแน่นอนอัลลอฮ์สร้างเรามาอย่างสิงจงอย่าจากไปอย่างหมานะครับพี่น้องท่านคือสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ชอบในการให้พวกท่านก้มหัวและสยบแล้วขอกับมักลุกท่านมีอัลลอฮ์มีอะไรจงบอกพระองค์แล้วดุนยาจะคิดมัดท่านแต่ถ้าวันนี้ท่านสยบไอ้ดุนยาท่านจะรับใช้ดุนยาตลอดไปดุนยาคือรับใช้ท่านจงใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุดณดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาพวกเราคนหนึ่งคนใดหรือทั้งหมดของพวกเรานะฝนไม่ตกจนจบบยานแล้วอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักพอแล้วเหนื่อยแล้วหิวน้ําเลยนะชั่วโมงกว่าแล้วมาเออนะผมสปีดอัดเต็มสปีดขอบคุณอัลลอฮ์นะเสียงยังได้อีกประมาณน่าจะอีก6สเตจนะครับรถถังน่ะต่อยมวยแต่ต่อไปโดนี่ชนอย่างเดียวชาลอนะฉะนั้นอีก6สเตจเวทีน่าจะอีก6ประมาณ6 7 6ที่นะขอดุอาให้เสียงมีตลอดไปดุอาพี่น้องมุสตะญับดุอาอย่าให้เสียงผมหมดจนวันตายถ้าอยู่แบบพูดไม่ได้ขอให้ตายดีกว่าอยู่ชาลอนะมันอึดอัดนะพี่น้องเพราะผมเขียนหนังสือไม่ชอบจะมานั่งเขียนหนังสือก็คงไม่ใช่ผมบอกวัยรุ่นบอกไม่ใช่กูแน่นอนบอกอาจารย์ทำไมไม่นั่งเขียนประวัติซอฮาบะห์จารย์ผมไม่ถ้ากูเขียนประวัติซอฮาบะห์คือไม่ออกไปไหนเลยไม่ใช่ผมน่ะสายทัวร์นะฉะนั้นดุอาพี่น้องขอให้มีพลังตลอดไปอามีนชาลอนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแม่วัยรุ่นก็มีด้วยถ้าอยากจะเปรียบเทียบอย่าดราม่าเยอะแต่จะให้เห็นภาพนะพูดให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆบอนโจวีเสียงไม่ตกจนแก่เท่าบับเบอรี่ก็เสียงไม่ตกจนตายเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์ชาอัลลอฮ์นะขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดผมขอมาอัพทุกๆคนเลยนะอันไหนที่ผิดพลาดไม่พอใจก็เหยียบๆเอาไว้ขอโทษมาอัพทุกท่านสิ่งใดดีๆขออัลเลาะห์ให้บารอกัตในสิ่งทั้งผมและท่านและขออัลเลาะห์ช่วยเหลืออุมมะฮ์ให้เข้มแข็งตลอดไปอามีนขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกๆคนนะครับอามีนญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮ์คอยรอนครับ